ณปัจจุบันนี้ธุรกิจโลจิสติกค่อนข้างที่จะมาแรงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับรถกลุ่มเจ้าตลาดที่เหมาะสำหรับในการทำธุรกิจโลจิสติกและที่สำคัญครับสำหรับกระบะรุ่นนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในเซกเมนต์นี้ด้วยครับครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับและวันนี้ก็อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมีรถอีก1รุ่นครับที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมและตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของนะครับนั่นก็คือ Toyota Hilux Revo 2.4J เกียร์ธรรมดาปี2016คันนี้นะครับซึ่งความเป็นมาของ Toyota Hilux นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับสำหรับHilux เนี่ยนะครับ Toyota เนี่ยมีสายการผลิตที่ค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับผลิตมาตั้งแต่ปี1968นะครับจนถึงณปัจจุบันซึ่งถ้านับแล้วนะครับก็มีรวมๆกันประมาณสัก8เจนเห็นจะได้นะครับสำหรับเจ้า Toyota Hilux นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ยอดนิยมและก็เป็นรถที่ออกแบบได้สวยงามมากๆนะครับสำหรับคันเนี้ยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็คือตัว Toyota Revo นะครับ 2.4 นะครับตัวสแตนดาร์ดเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะเรามาดูโฉมนะครับสำหรับภายนอกกันนะครับอันนี้ผมเปิดกระโปรงไว้นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมฝากระโปรงมันแง้มนะครับอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงไว้นะครับด้านหน้าครับไม่ว่าจะเป็นกระจังนะครับหรือว่ากันชนนะครับออกแบบเป็นสีเดียวกันนะครับตัวเนี้ยนะครับกระจังหน้าจะไม่เป็นโครเมียมนะครับส่วนไฟนะครับก็จะเป็นแบบรีเฟกนะครับเป็นแบบรีเฟกนะครับก็คือสแตนดาร์ดทั่วไปตัวเนี้ยนะครับไม่เน้นเรื่องของออปชันนะครับไม่เน้นเรื่องของออปชันแต่ว่าเน้นเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับคือ Hilux เนี่ยนะครับมันมีความทนทานนะครับขึ้นชื่อมากๆเลยเรื่องของความทนทานเรื่องของการใช้งานหนักนะครับแล้วก็เรื่องของอะไหล่ที่หาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวแต่นะครับคันนี้เนี่ยนะครับเอาไปติดตู้นี้มานะฮะเป็นตู้เขาเรียกว่าตู้เย็นนะครับตู้เย็นอุณหภูมินะครับลบ 25 องศานะครับเป็นคาร์โก้บ็อกซ์นะครับซึ่งคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเจ้าคาร์โก้บ็อกซ์ตัวนี้นะครับผมไปรู้ข้อมูลมานะครับว่าถ้าติดตู้แบบนี้นะครับมันจะใช้งบอยู่ประมาณ 214,000 บาทคุณผู้ชมนะครับ 214,000 บาทแต่วันนี้คุณไม่ต้องไปเสียค่าติดแล้วนะเพราะว่าคันนี้มันติดมาให้เรียบร้อยนะครับตู้ควบคุมอุณหภูมิลบ 25 องศานะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมรอบคันกันก่อนนะครับว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนนะครับรถเป็นรถสีขาวนะครับติดตู้คาร์โก้บ็อกซ์มาเรียบร้อยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตู้คาร์โก้โอ้นี่คือสวยมากนะครับตู้คาร์โก้สมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะครับโลจิสติกอยู่นะครับหรือตอนนี้นะครับหารถอยู่นะฮะใครที่แบบว่ารับส่งพัสดุนะครับหรือส่งอาหารผมว่าคันนี้เหมาะมากๆนะครับนี่ให้ดูเลยสวยๆนะครับคาร์โก้บ็อกซ์นะครับของ Carry Boy นะครับราคา 214,000 บาทนะสำหรับคันนี้ไปติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะเพื่อความแข็งแรงนะครับในการขนส่งแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแหนบนะครับที่สำคัญครับคุณชมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปดูว่าทำไมรถ Hilux เนี่ยนะครับถึงเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆเนี่ยฮะอ่ะมาดูก่อนที่เราจะไปดูห้องโดยสารนะครับคันเนี้ยนะฮะเป็นรถที่สวยมากนะครับคือทุกอย่างฝากระโปรงเดิมๆน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิม
ไม่มีริ้วรอยรอยสแตมป์นะครับจากโรงงานยังอยู่ทุกอย่างสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับนี่คือความเดิมของคันนี้นะครับมาดูคานหน้านะครับสวยๆนะครับคานหน้าสวยๆสำหรับเจ้าคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับ 2.4 ลิตรนะครับ150แรงม้านี่เขาบอกว่าสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะถูกใช้นะครับใน Innova เจนที่6แล้วก็ Fortuner เจนที่2นะครับรหัสเครื่องตัวนี้นะครับก็คือรหัสเครื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูรหัสเครื่องตัวนี้ 2GDFTV นะครับนี่รหัสเครื่องนะครับก็คือ 2GDFTV นะครับ Common Rail สมรรถนะสูงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องแบบเทอร์โบแปรผันให้แรงม้าสูงถึง150แรงม้านะครับต้องบอกว่าสำหรับคันนี้นะครับเหลือๆนะฮะในเรื่องของการขับขี่แล้วก็เรื่องของการขนส่งที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปว่ารถที่เข้ามาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเราดูแลเรื่องของของเหลวต่างๆนะครับเช็คของเหลวให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันเบรกทุกอย่างเราเช็คให้หมดเลยนะครับเพื่อความเรียบร้อยเวลาที่คุณผู้ชมเอารถไปใช้งานนะครับแล้วนะครับคันนี้นอกจากห้องเครื่องสวยแล้วนะครับบอดี้สวยแล้วภายในครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภายในนะครับราคาอุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนนะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ถ้าคุณไปซื้อรถใหม่นะอันนี้ไม่บวกรวมตู้เย็นตรงนี้นะครับราคารถใหม่อยู่ประมาณ 586,000 บาทนะครับณปัจจุบันราคาประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ก็ประมาณ 586,000 บาทยังไม่รวมตู้ตัวนี้อีก 200,000 นะครับแต่วันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับจัดราคาให้เป็นพิเศษเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะครับมาดูนะครับอ่ะเพราะมันคือรุ่นสแตนดาร์ดครับตัวนี้นะครับภายในนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะครับข้างในก็จะเป็นเบาะกึ่งหนังสีดำนะครับคือความชอบนะครับของผมโดยส่วนตัวก็คือหลังๆมาเนี่ยนะครับเขาทำเบาะแยกนะครับไม่ได้ทำเบาะเป็นเบาะแบบยาวไปเลยนะครับมันสามารถที่จะปรับแบบฟรีได้ระหว่างเบาะที่นั่งคนขับแล้วก็เบาะข้างคนขับนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปนะฮะแล้วก็ทำลายคล้ายๆหนังนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นออกทรงสปอร์ตหน่อยนะครับพวงมาลัย3ก้านเหมาะมือนะครับแล้วฟังก์ชันต่างๆนะครับค่อนข้างครบนะครับเรื่องของ CD MP3 นะครับ AUX นะครับวิทยุ AM FM ก็ให้มานะครับเรื่องของแอร์นะครับก็มีครบนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับสำหรับคันนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อ่ะอีกอันนึงที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าคันนี้นะครับนอกจากบอดี้สวยแล้วนะครับภายในสวยแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ 87,900 กิโลครับนี่ฮะ 87,900 กิโลครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับต้องบอกว่าเป็นรถขนส่งที่ใช้งานน้อยมากๆนะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าผมชอบก็คือเวลาคือรถรุ่นใหม่ๆของ Toyota นะครับมันก็จะแบบออกแบบมาให้เบาะคนขับเนี่ยนะครับมันนั่งสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รถรุ่นก่อนๆ นะครับมันจะทำเบาะตอนเดียวเบาะเป็นแผงเดียวยาวมาเลยเวลาปรับมันก็จะแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็คือทุกคนมันต้องพร้อมใจกันนะครับถ้าเกิดผมขายาวหน่อยแล้วอีกคนขาสั้นหน่อยก็จะแบบเขินๆกันไปนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับคือมันฟรีให้นะครับสำหรับที่นั่งคนขับนะครับผมว่าคันเนี้ยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ตอนเนี้ยนะครับกำลังอยากจะทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกนะครับเหมาะมากๆนะครับแล้วนะครับราคานะครับอย่างที่เป็นไทยได้แจ้งก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยนะครับอยู่ประมาณที่ผมจดไว้นะ 584,000 ขออภัยเมื่อกี้บอกไปผิดนะครับ 586,000 ไม่ใช่ 584,000 บาทนะครับราคารถใหม่นะครับรุ่นสแตนดาร์ดณปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างเป็นรถตอนเดียวนะรถตอนเดียวนะครับถ้าเป็นรถใหม่ 584,000
แต่วันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับจัดให้นะครับคือติดคาร์โก้บ็อกซ์ให้เรียบร้อยจากแครี่บอยนะครับเฉพาะราคาคาร์โก้บ็อกซ์ก็ 200,000 นิดๆละนะครับไม่รวมกับราคารถนะครับแต่วันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์คุณผู้ชมจัดให้ในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่ 459,000 บาทครับ 459,000 บาทสำหรับคันนี้คุณประหยัดตังค์ได้เยอะมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับประหยัดกว่ารถใหม่แน่นอนนะครับอย่างที่2คุณประหยัดไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับติดเจ้าคาร์โก้บ็อกซ์ตัวนี้นะครับประหยัดไป 200,000 นะครับ 214,000 บาทประหยัดแน่นอนนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่3ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับรถทุกคันที่เข้ามาครับยางครับอ่ะขอมาดูยางหน่อยตัวเนี้ยนะครับเราใส่ยางให้ใหม่เลยนะครับเป็นยางใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็นยางใหม่ให้เลยนะครับยางบริสโตนอย่างดีครับสำหรับคันนี้เพราะนั้นคือคุณซื้อคันนี้ไปแล้วคุณสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับสามารถหาตังค์ให้ยาวๆเลยนะฮะสำหรับคันนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่น่าพลาดนะครับวันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมีรุ่นนี้อยู่3คันนะครับมีรุ่นนี้เพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะได้นะครับรถไปขนส่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับหรือว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับหรือเอาไปเป็นรถร่วมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับธุรกิจโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะบูมมากๆนะครับอยากจะได้เอาไปขับเป็นรถร่วมผมว่าราคานี้ 459,000 บาทค่อนข้างที่จะถูกและช่วยคุณประหยัดได้เยอะด้วยนะครับส่วนอัตราการกินน้ำมันของคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าขับอยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะประมาณ 11-12 กิโลลิตรนะครับก็คือไม่เปลืองนะครับเพราะว่าเครื่อง 2.4 เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Toyota เองเนี่ยนะครับสำหรับรถ Toyota เองก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าขับนอกเมืองนะครับขับทางไกลนะครับก็เฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่13-14 กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับเรื่องของการเหยียบของเจ้าของรถนะครับอัตราการวิ่งนะครับก็ไม่ธรรมดานะฮะทำความเร็วสูงสุดนะครับได้ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมไม่แนะนำให้วิ่งขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าคุณจะรีบกับเวลาขนาดไหนก็อย่าไปขับเร็วขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเดินทางขับ120-130นี่ก็น่าโอเคนะครับในส่วนของการขนส่งนะครับเฉลี่ยเนี่ยนะฮะก็อัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 11-12 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดพอสมควรนะครับสำหรับรถในรุ่นนี้นะครับกับ Toyota Revo 2.4J นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับเกียร์ธรรมดาปี2016ด้วยนำเสนอในราคาเป็นแค่ 459,000 บาทครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมใครโทรก่อนได้ก่อนมีเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มีเพียงแค่3คันให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันเพราะฉะนั้นครับคุณจะรับไปดูแลคันเดียวหรือจะรับไปดูแลทั้ง3คันก็โทรเข้ามาคุยเงื่อนไขกันนะครับตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญครับรถทุกคันที่เข้ามานะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์เราเป็นศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์หนึ่งเดียวในอีสานใต้นะครับเรื่องของการดูแลของเหลวอะไรต่างๆนะครับเรามีช่างนะครับคอยบริการอยู่แล้วนะครับและใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ตกแต่งนะครับเราก็เป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของ Iron Man ประเทศไทยนะครับเราก็มีอุปกรณ์ตกแต่งให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะได้รถสวยๆเอาไปใช้งานนะครับเราก็มีบริการส่งรถถึงบ้านคุณแน่นอนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะได้คันนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับหรืออีก2คันนะครับเหมาไปหมดเลยนะครับคันละ 459,000 บาทก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Toyota Revo 2.4 Standard นะครับตัว J เกียร์ธรรมดาปี2016คันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาเพียงแค่ 459,000 บาทนะครับเครื่องยนต์ 2.4 ประหยัดน้ำมันนะครับและที่สำคัญครับเราติดคาร์โก้บ็อกซ์ให้เรียบร้อยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์มีเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับราคาคันละ 459,000 บาทอยากจะได้นะครับไปเป็นรถนะครับที่ทำเงินให้กับคุณนะครับในราคาประหยัดประหยัดแบบนี้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามที่นี่รถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้สวัสดีครับ